กติอ่ะรายการฝนน่ะไม่ค่อยมีแขกรับเชิญเหมือนโทรมาปรึกษาพี่อ้อยพี่ชอดอะไรแบบนี้พวกเราเป็นพี่อ้อยพี่ชอดหรอมึงคำถามดีมากเอาถุงเท้ามาญาติให้น้องหน่อยเอาซิลิโคนมาอีก3ชั้นอย่างเงี้ยบางทีอ่ะการพูดอะไรเล่นๆในเชิงหยอกล้ออ่ะมันสร้างแผลในจิตใจของคนได้การมั่นใจอย่างแรกเราต้องโฟกัสที่ตัวเราไม่ได้คิดว่าคนอื่นอยากให้เราเป็นอะไรทุกคนไม่มีความน่ารักในแบบของตัวเองใช่ส่วนใหญ่แม่งออกมาจากแววตากับรอยยิ้มเว้ยจริงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ชื่อรายการว่าติดฝนค่ะอันไหนขอคำเลยค่ะติดฝนติดฝนปกติอะรายการฝนอะไม่ค่อยมีแขกรับเชิญเพราะว่าแบบเน้นสบายตัวนะคะปกติจะถ่ายคนเดียวคุยคนเดียวอะไรเงี้ยวันนี้ดีใจมากมีพี่ๆมาเมาด้วยดีใจเหมือนกันค่ะก็แบบว่าเราอาจจะจริงจังกันนิดนึงเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะเหมือนโทรมาปรึกษาพี่อ้อยพี่ชอดอะไรแบบนี้พวกเราเป็นพี่อ้อยพี่ชอดหรอมึงไม่ด้วยความที่แบบว่าใครๆเขาบอกว่าเราเป็นแบบพี่สาวของวงการยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยค่ะน้องคนเล็กก็อยากจะแบบขอปรึกษาปัญหาที่ดูแบบไม่รู้จะถามใครดีรู้สึกว่าพี่ๆตอบคำถามนี้ได้เพราะว่ามีประสบการณ์ตรงแน่นอนแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบในเทปที่แล้วได้ฝนไปรายการอ่ะพี่ยิปก็พูดไว้เรื่องความแบบความเป็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอ่ะไหนๆก็ไหนๆขอปรึกษาซะเลยฝนรู้สึกว่าพี่ๆ3คนอ่ะเป็นคนมั่นใจในตัวเองมากอยากรู้ให้คะแนนความมั่นใจตัวเองอ่ะกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณ70เรา70 70มึงอ่ะ90กูน่าจะประมาณ90เท่าเนี้ยอ่ะหนูน้อยมากหนูให้ตัวเองแบบประมาณ60ไม่เกินนี้อ่ะก็ใกล้พี่แหละเอาจริงๆป่ะเอาจริงๆป่ะมึงกับหยิบอ่ะเหมือนกันมากเลยอ่ะใช่มีความคล้ายน้องเห็นอนาคตของน้องมั้ยคะพี่นี่แหละค่ะคืออนาคตของน้องด้วยความที่พี่หยิบบอกว่าเอ้ยคนมองเราอ่ะกับสิ่งที่เราเป็นอ่ะไม่เหมือนกันอ่ะอย่างฝนมองพี่รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นคนมั่นใจในตัวเองมากจริงๆแล้วเป็นคน อย่างที่คนอื่นเขาคิดหรือเปล่าคะพี่โดนบ่อยมากเคยเข้าไปใน IG แล้วเหมือนลงคำถามว่าเคยคิดว่าเราเป็นคนยังไงอ่ะเชื่อเปล่าว่า 90% น่ะคิดว่าพี่เป็นผู้หญิงที่ดูแรงแต่จริงๆแล้วพอมาทํา YouTube จริงๆเขาได้เห็นตัวตนเราจริงสิ่งที่เขาคิดกับสิ่งที่เราเป็นน่ะเขาบอกเลยว่ามันไม่เหมือนกันเลยค่ะพี่แล้วอย่างไรบ้างก็ที่เจอบ่อยๆก็จะเป็นโซนเดียวกับปายค่ะเพราะว่าด้วยบทที่รับด้วยในละครน่ะพี่จะเล่นบทร้ายเยอะคนก็จะเหมือนอาจจะติดภาพหรือเหมารวมไปว่าเฮ้ยตัวจริงแม่งต้องเป็นผู้หญิงแรงๆแน่เลยหรือแบบอาจจะดูแบบตอแหลนิสัยไม่ดีอะไรประมาณนี้ของเนค่อนข้างด้วยความที่เราอ่ะกูไม่ใช่ดาราเราเป็นสายอาร์ตเลยได้เป็นตัวเองค่อนข้างมากแต่สิ่งนึงที่คนชอบถามก็คือพี่เนไม่เคยถูกหรอกค่ะแต่จริงๆก็แบบเอ้ยมันมีเออเนี่ยแหละงั้นอันไหนคือแบบสิ่งที่เป็นคอนฟลิกต์ที่รู้สึกว่าแบบตรงข้ามที่สุดเองอย่างพี่เนเองเนี่ยคือดูแบบโพซิทีฟมากอ่ะคือเวลาเศร้าอ่ะเป็นคนแบบเฮ้ยปล่อยมันไปเลยหรือจริงๆเป็นคนแบบโฟกัสกับมันเนี่ยจริงๆค่อนข้างจมเหมือนกันนะแต่จะจมแบบเดียววันเดียวก็จะมีเพื่อนที่ดีนี่แหละอย่างโชคดีที่มีมัน2คนที่คอยให้โทรหาอีกอย่างนึงที่ตรงกันข้ามมากๆก็คือด้วยความเฟรนลี่มากอ่ะเมื่อก่อนชอบโดนคนด่าว่าเฟคกับตอแหลอันเนี้ยที่แบบไม่ชอบเลยส่วนที่สิ่งที่ไม่เหมือนเลยและคนแบบคาดไม่ถึงคือพี่เป็นคนที่เป็นแม่บ้านแม่เรือนมากๆแบบมากๆแบบขั้นสุดอย่างนี้ป่ะอย่างของเราคนมักจะมองว่าพี่เป็นคนมีความมั่นใจสูงมากเลยค่ะแต่จริงๆพี่เป็นคนไม่ค่อยมีความมั่นใจค่ะจริงๆเราไม่ได้แบบมั่นใจมากแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่คนน่ะชอบคิดว่าดูเรามั่นใจฝนเคยเป็นปะเป็นทุกวันวันละ300รอบพี่น้อยที่สุดแต่ว่าที่แสดงออกมาว่ามั่นใจเพราะรู้สึกว่าเป็นช้อยเดียวที่ทำได้แล้วรู้สึกว่าเราอ่ะโดนคาดหวังพลังบวกจากเราตลอดเวลาดังนั้นแบบในวันที่เราเศร้าเราก็ยังต้องไม่เศร้าไม่อยากให้แบบคนรอบๆข้างเศร้าตามอะไรเงี้ยกูมีคำถามกูว่าพวกมึงเนี่ยป่วยกันเพราะว่าแบบงานในวงการที่ทำป่ะถ้าในส่วนของกูนะกูรู้สึกว่าเกี่ยวส่วนหนึ่งมาจากความคาดหวังที่กูคิดไปว่าคนอื่นเขามีต่อกูเหมือนพอสมมติว่าเราสวยแล้วเราหุ่นดีแล้วแล้วคนแบบตบมือยกย่องเรารู้สึกว่าเราอยากให้เขามองเราเป็นแบบนั้นต่อไปเรื่อยๆแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือกูเองกดดันตัวเองแต่ว่าในวงการบันเทิงมีผลจริงๆเว้ยเพราะว่าบางครั้งอ่ะเราจะโดนแบบโดนพูดต่อหน้าว่าแบบดูดิหน้าบานมากเลย
ป็นดาราไม่มีใครเขาอ้วนกันหรอกอุ้ยซึ่งมันสิ่งนั้นเมื่อมันกระแทกใส่เราทุกวันอะเราจะกลายเป็นกดดันตัวเองโดยธรรมชาติของฝนอะไรนะคือหนูโดนเยอะมากแบบคือฝนอะไม่ได้ทำนมแล้วเราก็รู้สึกว่าเรามีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่แต่ว่าเวลาไปกองถ่ายบางทีมันมีใส่ชุดลัดรูปอะไรเขาจะแบบเอาถุงเท้ามายัดให้น้องหน่อยเอาซิลิโคนมาอีก3ชั้นอย่างเงี้ยแล้วทำจริงนะจนเรารู้สึกว่าแบบหรือเราผิดวะที่ทำให้คนเขาต้องลำบากมาช่วยโกยนมเราอย่างเงี้ยหรือเราต้องมีวะนึกออกเฮ้ยกูเคยโดนกูก็เคยโดนแบบนั้นเลยกูก็เคยโดนหรือบางทีแบบโดนบูลลี่รู้สึกว่าพี่เขาแบบติดตลกแต่เราไม่ตลกด้วยเช่นแบบมีซีนที่แบบมันลัดรูปมากๆพี่ตาก้องก็จะแบบโอ้ยนมไปไหนหมดเราเนี่ยอย่างเงี้ยจริงมากนะเพราะว่าเมื่อก่อนตอนที่ไม่ทำนมอ่ะแล้วตอนช่วงที่แบบเล่นร้ายหรือลุกเซ็กซี่อ่ะมันจะต้องใส่ชุดโชว์แล้วก็จะโดนแบบก็คือเหมือนล้อเชิงขำแต่เราเจ็บจริงเราไม่ได้ขำเหมือนเหมือนที่น้องโดนเลยแต่ว่าจุดเนี้ยอยากจะเป็นจุดที่เตือนออกไปว่าบางทีการพูดอะไรเล่นๆในเชิงหยอกล้ออ่ะมันสร้างแผลในจิตใจของคนได้คือขนาดพวกเราอ่ะเฮ้ยโอเคเป็นคนที่ดูพร้อมจะมีความมั่นใจประมาณนึงแล้วที่จะอยู่ในจุดนี้ได้อ่ะพวกเรายังเฮิร์ตเลยไม่ใช่แค่ฝนคือแบบเราพอเรามีแฟนคลับใช่ป่ะน้องๆแฟนคลับก็ชอบ DM เข้ามาถามแหละว่าแบบหนูไม่มั่นใจเลยทำยังไงถึงจะแบบมั่นใจโอเคทุกคนเลเวลความมั่นใจไม่เท่ากันแต่อยากจะเพิ่มที่แบบเพิ่มยังไงคะกว่าจะถึงจุดที่แบบรู้สึกว่ากูมั่นใจตรงเนี้ยกูแบบแฮปปี้แล้วสำหรับเรานะอย่างแรกเลยคือเราต้องไม่โฟกัสที่คนอื่นการมั่นใจอย่างแรกเราต้องโฟกัสที่ตัวเราไม่ได้คิดว่าคนอื่นอยากให้เราเป็นอะไรแต่ตัวเราเองต่างหากอยากจะเป็นยังไงเริ่มจากตัวเองก่อนแนะนำเลยสิ่งแรกโดนหาว่ายิงแต่จริงๆแค่มองพื้นเพราะไม่อยากสบตาใครมีใครเป็นป่ะคะถูกเป็นพวกนี้เป็นหมดเป็นมากเราว่าจริงๆเหตุมันเกิดจากแบบมันคือความไม่มั่นใจของพวกมึงก่อนและพัฒนาพอเราโตขึ้นก็เลยเอาอันเนี้ยมา develop เป็นไม่ต้องสนใจคนรอบข้างเราอยากทำอะไรที่เรามีความสุขเราทำไปเลยดีกว่าถูกแล้วก็เอาจริงๆก็คืออย่าติตัวเองอ่ะมึงคือให้รักรอยแตกนั้นให้รักใต้ตาอันนั้นเราจะสวยยังไงกับใต้ตาอันนี้กันแบบมันทำอะไรได้อะไรเงี้ยหลายๆคนเนี่ยอยู่บนความคาดหวังของคนอื่นที่แบบอยู่ในวงการมันจะมีความแบบเฮ้ยเขาอยากวางคาแรคเตอร์ให้เราเป็นแบบนี้นะเราต้องเป็นแบบนี้ถึงจะขายงานได้แต่จริงๆแล้วเราแบบเรามีอินเนอร์อย่างคนละมุมกันนะคะพี่เคยแบบผ่านเรื่องราวแบบนี้แล้วแบบจัดการยังไงพอเริ่มเปลี่ยนตอนแรกก็ต้องเจอกับไอ้พวกแบบวิพากษ์วิจารณ์ก่อนแต่พี่ว่าจุดนี้แหละเป็นจุดที่สำคัญ1ต้องรู้จริงๆก่อนว่าตัวเราเองอะแม่งต้องการอะไรชอบอะไร comfortable กับอะไรกับเสื้อผ้าแบบไหนกับเมคอัพแบบไหนพอเรามันมั่นใจว่าเออนี่แหละคือสิ่งที่ฉันชอบจริงๆและสบายใจที่จะเป็นที่จะใส่อะมันจะมีพลังมากขึ้นในการที่จะไป battle กับคนอื่นข้างนอกคือพี่จะบอกว่าหลายๆคนที่ได้น้องๆหลายๆคนเนี่ยยังไม่มีความมั่นใจเริ่มอย่างแรกเลยนะคิดก่อนว่าเอ้ยเราชอบไหมบางทีอ่ะการที่เราเห็นแล้วเราชอบลองซื้อแบบเขามาใส่ซิสักนิดนึงว่าพอใส่ปุ๊บเรารู้สึกมั่นใจหรือเปล่าคือพี่ว่าเรื่องพวกนี้มันอะแดปได้เพียงแต่ว่าอย่างแรกเราต้องชอบแล้วเราต้องมั่นใจว่าเหมือนตัดสินใจว่าเราอยากเป็นแบบนี้สุดท้ายแล้วคาแรคเตอร์ต่างๆพวกนี้มันจะมาเองจากการที่คนเห็นเราใส่ชุดนั้นบ่อยๆแต่งตัวประมาณนั้นบ่อยๆเป็นเรื่องที่ยากมากมันก็จะค่อยๆใช้เวลาผ่านมันไปตอนนั้นสิ่งที่เนททำอ่ะคือกูลองเลยลองว่ากูอยากเป็นใครต้องลองว่ะลองเลยต้องลองเริ่มลองเลยจริงๆพรุ่งนี้เห็นผลเป็นอีกคนแล้วนะแล้วแต่มึงพรุ่งนี้ลองมาใส่เสื้อตัวนี้ก็ได้เดี๋ยวพี่ไลน์แมนส่งไปให้ถ้าน้องชอบน้องเอาไปเลยมันน่าจะเหลืออยู่หนูต้องติดเข็มกลัดหน่อยอย่างเรื่องทำนมเหมือนกันหลายๆคนแบบอยากทำนมมีความมั่นใจแต่ก็ไม่มั่นใจอ่ะลองเลยใส่เสื้อแล้วบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็สวยนะในแบบที่เรามีแบบนี้หรือเราอาจจะรู้สึกก็ได้ว่าไอ้เหี้ยกูรู้สึกมันมากมายเกินไปว่ะกูกลับไปเป็นแบบเดิมดีกว่าอาจจะไม่ต้องลองทำจริงก็ได้แค่ลองแบบอยู่ในมันว่าถ้าเราเป็นประมาณนี้มันจะเป็นประมาณไหนอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้คือแบบหลายอย่างแล้วรู้สึกว่ามันมีเขาเรียกความสวยแบบมาตรฐานนะที่ทำให้ผู้หญิงเราเครียดเราจะต้องแบบปากสีนี้ในเทรนด์นี้มันทำให้เราแบบรู้สึกว่าเราต้องวิ่งตามมันตลอดเวลามีใครแบบโดนแบบมาร์เก็ตติ้งหลอกลวงบ้างไหมคะโดนป้ายยาอย่างเงี้ยพี่แค่ไม่ได้นั่งกังวลและตามเทรนด์แต่แค่รู้สึกว่าเรายังพยายามที่จะดูแลในส่วนที่เราควรจะดูแลให้มากที่สุดบางครั้งอะเทรนด์อะมันมาเพื่อหลอกเราแหละ
แต่ว่าเราอย่างแรกเลยคือเราก็ควรจะกลับมาดูว่าไอ้เหี้ยกูเหมาะไหมวะหน้าเกาหลีเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเลือกอะไรที่เหมาะกับตัวเองแปลว่าจริงๆแล้วแบบตามเทรนหรือไม่ตามเทรนก็ได้แต่ว่าให้มั่นใจว่าสิ่งที่ทำอยู่คืออยากทำเองไม่ใช่ทำเพราะแบบตามใจใครหรือทำเพราะว่าแบบเฮ้ยคนอื่นเขาทำแล้วพาตัวเองไปทำคือให้แบบยืนในความชอบของตัวเองเป็นหลักมากกว่าใช่ไหมคะใช่ครับจริงๆแล้วอันเนี้ยก็work สำหรับคนที่แบบไม่ได้อยู่วงการหรือน้องๆที่ดูอยู่เหมือนกันนะเออบางทีข้อมูลหรือโซเชียลมีเดียแม่งฟีดให้เราแบบต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ว่าจะโฆษณาเองอะไรเองอะทุกคนแม่งมีความน่ารักในแบบของตัวเองใช่ส่วนใหญ่แม่งออกมาจากแววตาตลอดอยู่เว้ยจริงคือคลิปนี้ผลว่าแบบสาวๆต้องซึ้งมากแน่ๆเพราะเป็นคำถามที่แบบไม่ค่อยมีใครให้คำตอบได้นะคุยกับเพื่อนวัยเดียวกันอะก็เจอปัญหาเหมือนกันเดี๋ยวโควิดหมดไปกินข้าวกันแล้วก็มารวมแก๊งเลยเดี๋ยวไปทะเลกับพี่เดี๋ยวพี่ให้เสื้อตัวนี้จริงๆนะถามทิ้งท้ายนะคะถามเรื่องแบบความรักบ้างใครเคยเลิกกับแฟนเพราะว่ารู้สึกว่าไม่เป็นตัวเองไหมคะรู้สึกอยู่กับเขาแล้วเราแบบไม่เป็นตัวเองพี่เลิกเลยพี่ขอเลิกกับผู้ชายเลยเพราะว่าอยู่มาวันนึงกลับมานั่งกับตัวเองแล้วก็รู้สึกว่ามึงเป็นใครอ่ะกูไม่ใช่คนแบบนี้วิธีการเดียวคือเราต้องเลิกเพราะว่าเราอยากกลับมาเป็นตัวเองเราเกลียดตัวเองตอนที่เราอยู่กับเธอมากๆเลิกเลยตรงนี้เหมือนตอนคบตอนที่อยู่ออสอ่ะแบบเขาเป็นเหมือนแบบ traditional มากเป็นลูกครึ่งนะคือรู้แหละว่าฝรั่งมึงชอบความสวยแบบธรรมชาติแต่บางทีถ้ากูกรีดตาหรือแต่งตัวสวยหน่อยเขาแบบทำไมอ่ะจะไปอ่อยใครหรือว่าตอนนั้นเราอยากฝึกงานในบริษัทกราฟิกพอเราใส่สูทหรืออะไรอย่างเงี้ยใช้กระเป๋าแบรนด์เนมเขาก็หันมามองเราแทนที่จะชื่นชมไปกับกูแต่กลับแบบเออฉันว่าฉันไม่คู่ควรกับเธอคือทุกอย่างอ่ะกูเลยต้องพยายามแบบตกต่ำเพื่อให้เขาไม่รู้สึกแย่ถูกปะใช่แปลว่าเขารู้สึกว่าเขาแบบเขาดรอปอ่ะเราเด่นเกินหน้าเกินตาเขาคือเขาไม่มั่นใจในตัวเองเลยนะแกเคยเจอคนที่กลัวดรอปปะเคยเจอแต่แบบชอบผู้หญิงแบบผู้หญิงเช่นทำไมถึงกางเกงขายาวเป็นผู้หญิงต้องใส่กระโปรงอย่างเงี้ยโอ้เดี๋ยวยุคไหนลูกแฟชั่นก็คือแฟชั่นเสื้อผ้าคือเสื้อผ้ามันไม่ได้ represent ความเป็นผู้ชายความเป็นผู้หญิงหรือความเป็นอะไรเลยคือมนุษย์คนนึงคือทุกคนแต่งตัวยูนิเซ็กซ์หมดแล้วตอนนี้มันแบบไม่มีข้อจำกัดอย่างเรื่องที่ฝนเจอมาพี่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยทำไมคิดอย่างนั้นนะผู้ชายผิดไม่ใช่นะเราว่ามันเป็นแค่รสนิยมหรือเคสหรือเมนทาลิตี้ที่มันไม่แมชกันพี่กำลังจะบอกเลยว่าเฮ้ยฝนอยากแต่งไงฝนก็แต่งไปอย่างที่ฝนแต่งเว้ยมันมีเว้ยในโลกเนี่ยผู้ชายที่ไม่ได้ชอบผู้หญิงจ๋ามันมีหรือว่าผู้ชายที่ไม่ได้โฟกัสเรื่องการแต่งตัวว่าจำเป็นจะต้องอย่างนี้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 ก็มีเช่นกันสุดยอดเลยอันสุดท้ายเคยมีแบบครอบครัวแฟนรู้สึกว่าทำไมเราแต่งตัวแบบนี้ไหมคะไม่ว่าจะโป้หรือไม่โป้หรือแบบสีสันไม่สีสันอย่างเงี้ยคำถามเด็กมากเพราะว่าเรื่องเนี้ยคือเป็นสิ่งที่เนี่ยคุยกับปายอยู่เรื่อยๆเพราะปายเนี่ยมันเป็นคนที่สวีทแม่สีเรือนแม่ของลูกอีเหี้ยคือสวยอินไซด์เอาอันนี้ไม่ได้อวยกันเองนะแต่ว่าภาพที่เขาลงแล้วตอนที่เขาคบกับแฟนที่เราสนิทกับแฟนด้วยกับแฟนของเขาด้วยก็เลยแบบเริ่มเป็นห่วงเพราะอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันเวิร์กอ่ะก็เลยเหมือนคอยเตือนกันด้วยว่าแบบหรือต้องลดหรือต้องอะไรจริงๆคือแม่เขาไม่ได้อะไรกับเรานะแต่ว่าเนทก็เตือนด้วยความเป็นห่วงแหละว่าผู้ใหญ่อ่ะแล้วก็เข้าใจได้คือตัวจริงๆแม่ค่ะอาจจะรักเราก็ได้แต่ว่าภาพที่มันออกมามันมีผลไหมต้องยอมรับตรงๆว่ามันก็อาจจะมีผลได้เนทบอกว่าปลายคนจะเห็นความน่ารักของเรามันต้องรู้จักก่อนมันไม่ผิดหรอกที่คนเขาจะจัดเราจากข้างนอกแบบถ้าเกิดผู้ใหญ่ได้รู้จักเราอ่ะเขาจะเข้าใจมากขึ้นแต่เราก็ต้องให้เกียรติกาลเทศะและยุคของพวกเขาด้วยอันนี้คือสิ่งที่เราคุยกันนะใช่ค่ะมึงอ่ะเป็นแม่แฟนไม่ชอบตลอดเนี่ยกูเจอบ่อยมากแน่นอนอยู่แล้วก็คือพี่ก็เป็นแบบคือถ้าเกิดผู้ใหญ่มองมาแป๊บก็คือแต่งตัวแบบเนี้ยน้อยคนมากนะที่จะเข้าใจแต่ทีนี้พี่เชื่อในเรื่องของมารยาทแล้วก็กาลเทศะคือเราใส่อย่างเงี้ยเจอเพื่อนหรือไปของเราเองอ่ะมันคือตัวเราแต่เวลาที่เราไปเจอพ่อแม่แฟนเราก็ปรับให้มันเรียบร้อยขึ้นได้นี่ไม่ใช่ว่าเสียความเป็นตัวเองไม่ต้องเสียความเป็นตัวเองไปนี่แทบใส่สูตรเลยนะไปเจอพ่อแม่แฟนใช่คือมันเป็นมารยาทแหละมันก็แบบว่าเออเข้าบ้านเขาก็นิดนึงให้เกียรติเขาด้วยใช่มันคือการให้เกียรติจริงอาจจะเป็นพอฝนคุยกับยุคที่คับเกี่ยวด้วยนะคือกูยอมรับว่าเรา3คนเป็นยุคคับเกี่ยวระหว่าง old generation กับ new generation ด้วยนะเก็ทปะแต่ก็อย่าลืมว่าพ่อแม่คือ old generation ไงใช่แน่นอนบางคนอาจจะรู้สึกว่าก็กูเป็นแบบเนี้ยใช่แต่อย่างที่บอกแหละว่ามันไม่ได้
ปลี่ยนแปลงความเป็นตัวเราเพียงแต่เราให้เกียรติถ้ามองว่าเราให้เกียรติเขาแม่แฟนเราก็ต้องอยากทำให้เขารักเพราะฉะนั้นคือมันก็ไม่ผิดที่เราจะพยายามงั้นทิ้งท้ายนิดเดียวให้ฝากให้กำลังใจน้องๆรวมถึงฝนคนที่แบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันเป็นใครฉันแบบว่าเมื่อไหร่จะเรียนรู้ความเป็นตัวเองได้สักทีหรือแบบไม่มั่นใจในตัวเองเลยอะไรเงี้ยจริงๆความมั่นใจนะคะเริ่มจากตัวเองก่อนเลยนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยเริ่มพยายามสร้างความมั่นใจจริงๆอ่ะเรามีส่วนที่เราไม่มั่นใจเยอะมากอย่างพี่ก็มีความไม่มั่นใจในขาพยายามออกกำลังอยู่นั่นแหละก็ไม่ได้ก็ช่างแม่งอยากให้ทุกคนมั่นใจนะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะเมื่อเราสวยจากข้างในอ่ะมันจะออกมาจากข้างนอกเองของเนนะถ้าเกิดทุกข์หรืออะไรอ่ะให้รีบหายใจลึกๆแล้วก็ปลดออกไปเพราะว่าเนเชื่อว่าเวลาเรายิ่งเนกาทีฟยิ่งทุกข์อ่ะมันยิ่งดึงดูดเรื่องแย่ๆเข้ามาพยายามเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในที่ที่บวกคุยกับคนที่บวกพี่ยิปให้กำลังใจฝนโดยเฉพาะเลยค่ะก็สำหรับฝนนะคะที่เป็นวัยคาบเกี่ยวและสับสนอยู่ตอนนี้อย่างที่พี่พูดไปเว้ยพี่รู้สึกว่าลองชอบเก็บไว้ไม่ชอบตัดออกขับออกไปไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือแฟนหรือคนรักอะไรก็ตามนะมันคบกันที่อินเนอร์อยู่แล้วเว้ยเพราะฉะนั้นไม่ว่าในระหว่างทางอะฝนจะไปลองผิดลองถูกไม่ว่าจะแบบแต่งตัวแบบนี้หรือฝนจะไปทำนมขึ้นมาถ้าเพื่อนจริงๆอะเขาจะอยู่ตรงนั้นแล้วซัพพอร์ตแล้วช่วยเตือนแล้วแนะนำในสิ่งที่มันดีฝากฝนอีกเรื่องนึงเรื่องที่ฝนน่ากำลังจะเจอคือการที่เหมือนบางครั้งเราเคยเป็นคือมีต้นสังกัดบอกว่าเธอเป็นอย่างนี้สิเธอต้องเป็นอย่างนี้ไม่งั้นเธอจะขายไม่ได้วันนึงเราจะหลุดการเป็นตัวเองไม่พ้นวันนึงเราก็ต้อง transform ไปเป็นสิ่งที่เขาไม่อยากให้เราเป็นและเราต้องเป็นและเราจะมีช่วงเสี่ยงงานไปช่วงนึงถูกต้องเพราะฉะนั้นคือบางครั้งอ่ะมันจะถึงจุดนั้นแหละมันแค่ถึงเร็วถึงช้าแค่นั้นเองอย่าลืมนะเว้ยตัวเราเองอ่ะจะที่จะต้องอยู่กับตัวเราไปจนตายแค่คนเดียวเพราะฉะนั้นเฮ้ยทำอะไรเพื่อตัวเองที่มันเป็นตัวเองจริงๆบ้างเหอะตาลูกขอทิชชู่ด้วยค่ะ